ต้อนรับกลับสู่ช่วง3ของรายการตีของร้องข่าวในวันพุธแบบนี้นะครับสปอร์ตเดย์นะครับช่วงนี้พักไปแล้วเล่นมุกกันแล้วแล้วก็ไปจัดการปรับรูปหน้าปรับกรามแล้วใช่แล้วค่ะลิ้นจะไม่พันไม่รัวแล้วใช่นะคะจะยิ่งกว่ารัวอีกทีนี้นะครับมาเข้าข่าวแรกกันเลยนะครับเป็นพี่ๆฮีโร่สถานดับเพลิงหัวหมากครับเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนจะเป็นที่ไหนนะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนนะครับที่เลขที่88ชุมชน101บึงทองหลังซอยลาดพร้าว101นะครับแยก54ลาดพร้าวคลองจันทน์บางกะปินะครับที่เกิดเหตุนั้นเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้นะครับคล้ายๆครึ่งบกครึ่งน้ำไหมเออคล้ายๆใช่ไหมไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ทันจริงๆอัลบั้มที่5ของ Crash ก่อนจะมีการแยกวงกันไปไม่ทันคือตอนที่พี่เริ่มเป็นวัยรุ่นนี่ก็จะเป็นกามิกาเซ่ละอะไรนะฮะกามิกาเซ่ไม่ใช่มั้งที่เขาหย่อนตอนสงครามโลกไม่ใช่นะมันที่นางาซากิเออๆนะครับผมเรื่องจริงนะถ้าไฟลัดวงจรก็จะวอดวายถ้าไฟอารมณ์ที่เราใช้โดยไม่ได้ใช้สติไตรตรองก็จะโหมันเผาผลาญยิ่งกว่าไฟเสียทรัพย์เสียตัวเสียอนาคตบางทีแบบใช้ไฟอารมณ์อะเสียชีวิตทั้งคู่ก็มีคือเหมือนเธอมีกิ๊กเหรอเธอจะมีชู้เหรอเธอมีซู้ใช่ไหมเธอมีซู้แทงเลยแล้วกันเออแล้วพอสมมติยิงทิ้งเลยเขาตายสำนึกได้เราอยู่ไม่ได้ถ้าขาดเขาอีกหนึ่งชีวิตป้องไปสามชีวิตอ่ะถูกต้องฉะนั้นก็ใช้สติดีกว่าชีวิตเรายาวไกลครับผมถูกต้องค่ะอย่างตอนนี้ยกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันเวลาพอมีอยู่แชร์กันในหน้า Facebook เยอะมากในโซเชียลว่าเรื่องความรักที่เกิดขึ้นในช่วงเวลามัธยมนั้นที่คิดถึงขั้นแต่งงานนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเป็นแค่คู่นอนเท่านั้นจริงป่ะจริง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 อ๋อเด็กเดี๋ยวนี้เขาแชร์เขาบอกว่าก็อันนี้เพื่อนผมบอกว่าอย่ามีรักหรือว่าอย่ามีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเพราะว่าสุดท้ายถ้าได้กันแล้วเนี่ยไม่แต่งกันอยู่ดีใช่ไหมแล้วจะบอกว่าสุดท้ายถ้ามาทำสถิตินะย้อนไปอ่ะเอายุคนี้นะไม่ใช่ยุคแบบคุณพ่อคุณแม่เรานะมันจะมีสักกี่คู่ที่แบบคบกันตอนมัธยมแล้วสุดท้ายแบบถึงขั้นเขาบอกว่าประมาณ 90% คือคบกันมัธยมสุดท้ายไม่ได้แต่งกันใช่ไหมมีเป็นแค่ 10% ที่คบกันยืนยาวมัธยมมหาลัยแล้วได้แต่งกันถูกต้องคือไม่ได้บอกว่าน้องๆอย่ามีแฟนนะไม่ใช่นะคือมีได้แต่แบบคบกันอย่างที่พี่บอกคือเรียนแต่ไม่ต้องไปแบบฟีเจอริงกันนั่นแหละถ้าเกิดสมมติว่ามัธยมปลายๆนะฮะหรือมหาลัยต้นๆแล้วกันน้องเลือกจะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนน้องให้มั่นใจว่าอนาคตก็ไม่แต่งกันอยู่ดีแล้วถ้าเกิดสมมติมันแต่งงานปั๊บเราไม่น่าเลยตอนนั้นไม่น่าจะแบบไปถ้าคิดแล้วชัวร์แล้วอะไรอย่างน่าจะแบบเวอร์ชั่นให้กับสามีในอนาคตดีกว่ามันมีเรื่องเล่านะทันไหมทันตอนนี้เดี๋ยวนะ14:07 น.ได้อยู่ไม่ติดเลทใช่ไหมแต่อันนี้เล่าให้น้องๆฟังเผื่อน้องๆจะแบบชุกใจคิดสำเนียกใจขึ้นมาได้สำเนียกใจขึ้นมาก็แบบมีผู้หญิงคนนึงตอนแรกก็อยู่บ้านนอกก็ไปเข้ากรุงเสร็จก็แบบไปพลาดท่าเสียทีทีนี้ก็กลับมาบ้านนอกที่บ้านก็เลยจับแต่งงานทีนี้จับแต่งงานเนี่ยก็กลัวว่าสามีเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองไม่บริสุทธิ์แล้วไม่จิ้นแล้วไม่จิ้นแล้วก็เลยหยิบน้ำแดงเข้าไปหยิบน้ำแดงเข้าไปที่ห้องหอเลยทีนี้พอตอนก็คือชู first time แล้วก็พอปิดไฟแล้วไงไม่เห็นสามีไม่เห็นก็เลยหยิบขวดน้ำแดงมันลาดที่นอนเลยปรากฏตื่นเช้ามาหมดขึ้นสามีตกใจมากสามีแบบ
สครีมกรี๊ดออกมาเพราะที่เธอราดมันคือน้ำเขียวเธอไม่หยิบดีๆก่อนนะคือเธอรีบไงสามีเออเธอรีบภรรยาเป็นเอเลี่ยนป่าววะแล้วปรากฏว่ารู้สึกมันจะมีตอนต่อว่าพี่สาวของเจ้าสาวมาเฉลยว่าพอดีหลานมันหิวน้ำแดงก็เลยสลับขวดกันไม่เป็นไรเห็นวางไว้ใต้เตียงก็เลยเอาน้ำเขียวมาวางแทนแล้วเอาน้ำแดงไปให้หมดไม่ขึ้นเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่เขียวเขียวอีเลยนะครับผมอ่ะมาเข้าข่าวแรกของเราจบไปแล้วจบไปแล้วจบละเรื่องไฟฟ้าและวงจรแล้วแบบกระตุกใจคิดเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปใช้น้ำแดงน้ำเขียวเราต้องไปกังวลว่าสามีอนาคตจะรับได้ไหมอะไรแบบนี้ฉะนั้นก็รักษาความบริสุทธิ์ไว้นี่ทีมงานบอกรีบๆหน่อยตัดภาพมารอแล้วเนี่ยมันมาที่เรื่องงูแล้วโอเคต่อข่าวพี่ครับผมข่าวพี่เรายังวนเวียนอยู่กับเรื่องน้ำเขียวเรื่องน้องงูนะคะพูดถึงงูก็มาเลยคือเป็นพี่ฮีโร่นะคะจากสถานีดับเพลิงธนบุรีไปช่วยประชาชนจับงูนึกว่าตัวแก่นะน่ากลัวมากเลยนั่นยาวมากเลยนะนะคะเป็นงูเหลือมขนาดความยาว 3.5 เมตรนะคะที่เพชรเกษมแถวๆวัดท่าพระนี่แหละค่ะพี่ฮีโร่เขาเชี่ยวชาญเรื่องการจับงูอยู่แล้วนะคะถ้าเจองูสิ่งที่ต้องทำอย่างเดียวคืออยู่ให้ไกลและโทรศัพท์กดแจ้งพี่ฮีโร่ไม่ต้องไปแบบจ้องใกล้ๆไม่ต้องไปตีหรือว่าไปฆ่าเขาไม่เอาอย่างที่บอกถ้าตีแล้วเขาตายเราบาปถ้าตีเขาไม่ตายเขากัดเราตายแทนถูกต้องนะฮะอันนี้เป็นงูเหลือมนะฮะ3เมตร50ค่อนข้างยาวเลยรัดเราได้เลยเหมือนกันนะครับใช่ค่ะมาข่าวต่อไปนะฮะจากงูไปต่อกันที่ห้ามีห้ามีห้ามีงาอะไรคะมีห้ามีห้ามีแมวพี่คิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวเลี้ยงยากไหมเลี้ยงยากไหมเลี้ยงไม่ยากหรอกรักไม่ยากหรอกดูแลด้วยแขกคอยดูแลด้วยรักและประทูอันนี้ปฏิพันธ์ปฐวีการครับผมพี่หมอ ซึ่งปัจจุบันมีลูกสาวแล้ว1คนใช่กำลังน่ารักน่าชังใช่นะครับคราวนี้ครับพี่สถานีดับเพลิงตรงไหนเข้าไปได้ไงถนนจันทร์นะครับผมช่วยเหลือแมวติดบนสายไฟและเสาไฟนะครับพี่ๆช่วยเหลือแมวท้องแก่ด้วยขึ้นไปได้ยังไงก่อนดีกว่าท้องแก่นะนี่แหละท้องแก่ติดอยู่บนเสาไฟหน้าบ้านเลขที่40ทับ4ซอยเซนต์หลุยส์3ถนนสาทรแขวงยานาวาเขตสาทรนะครับกรุงเทพมหานครน้องแมวที่ท้องแก่นะครับหรือแมวที่มีลูกอ้อนนะครับหรือลูกอ่อนป่ะลูกอ่อนมากกว่านะน่าจะลูกอ่อนลูกอ่อนนะครับลูกคืออาจจะอ่อนมากไงอ่อนอ่อนแมวแมวท้องแก่หรือแมวลูกอ่อนนะครับผมจะมีความดุร้ายมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเข้าไปช่วยน้องแมวหรือเข้าไปใกล้นั้นอาจถูกกัดได้นะฮะช่วงนี้เขาจะห่วงลูกน้อยในท้องแล้วก็ห่วงลูกที่เพิ่งเกิดมานะครับแต่พี่ฮีโร่จะแมวเด็กแมวหนุ่มแมวแก่แมวท้องพี่เชี่ยวชาญทุกแมวนะครับน้องแมวนี่ก็เหมือนกันถ้าแมวที่มีลูกอ่อนพี่ฮีโร่ก็จะรู้ว่าต้องทำไงแต่ถ้าเป็นแมวที่มีลูกอ่อนพี่ฮีโร่ก็จะแบบเฮ้ยแมวอย่าพึ่งพี่ต้องทำงานไอ้ยานะครับพี่ๆเขาสามารถจะ handle หรือว่า handle คืออะไร handle handle คือ handle. ภาษาไทยคือสามารถจัดการได้เวลาใครบอกฉัน handle ได้ฉันจัดการได้เผื่อบางคนใช้ภาษาอังกฤษทำงานด้วยประมาณนั้น AEC ไงบางทีก็แบบเราต้องรู้ทีละคำทีละคำไปนะครับอันนี้แมวลูกอ่อนใช่ไหมเหมือนกันหมาที่มีลูกอ่อนหมาท้องก็จะดุใช่แล้วเหมือนกันทุกคนครับทุกชีวิตนะฮะแม่คนแม่หมาแม่แมวรักลูกหมดแหละห่วงลูกไงกลัวจะมาทำอันตรายลูกที่คิดจะมีเพศสัมพันธ์ในเบรียนคิดถึงหน้าแม่ด้วยใช่แล้วค่ะอย่างที่พี่บุรินบอกไว้ขอเพลงเลยละกันข่มใจเอาไว้คิดถึงหน้าพ่อแม่ของเธอไว้หากอารมณ์เธอพลุ่งพล่านขึ้นเมื่อใดต้องทำยังไงจงจำเอาไว้นี่มันพี่บุรินชัดชัดพี่บุรินผู้อวกาศนะครับผมน่าจะเป็นพี่ปู่พี่ปู่อะไรปู่ปะปู่ปะอีกแล้วอันนี้ฮอร์โมนนะครับผมจากกู๊ดไรเดอร์ด้วยข่มใจเอาไว้นะครับคิดถึงหน้าคุณพ่อคุณแม่ไว้ใช่นะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกเรียกพี่ฮีโร่เลย199เวลามีอารมณ์นะไม่เวลามีภัยใช่เวลามีภัยเท่านั้นไฟอารมณ์นี่ไม่ดีนะไม่ดีเพราะมันจับเผาผ่านวอดวายนะคะมาที่จากน้องแมวมาที่น้องต่อบ้างนะคะสถานีดับเพลิง3เสนไปช่วยประชาชนทำลายรังต่อนะคะคือน้องต่อแตนทั้งหลายบางทีเขาก็ไปสร้างรังในบ้านเราอย่างเงี้ยก็น่ากลัวอยู่โอ้โหดูภาพที่พี่บอกใช่ไหมว่าพี่เขาต้องไปจัดการเวลากลางคืนเท่านั้นนี่คือความช่วยชันพี่ฮีโร่ต้องเวลากลางคืนอ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะแล้วก็จะเห็นภาพเป็นแบบว่าช่วงแบบมืดๆหน่อยนะคะในช่วงเวลาที่การไปจัดการที่สำคัญต้องใช้ความเชี่ยวชาญอย่างมากจะเป็นรังเล็กรังใหญ่อย่าทำเองเพราะมันต้องใช้ไฟด้วยเสี่ยงต่อการโดนต่อพึ่งแตนรุมต่อยแล้วก็เสี่ยงต่อฟืนไฟด้วยนะคะแถมพิษภัยของเขาเนี่ย
าคนแพ้เนี่ยเสียชีวิตได้เลยใช่นะครับนี่แหละครับทำการชาปนกิจต่อเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ไม่ได้เป็นการทารุณนะฮะเป็นการช่วยประชาชนในการที่จะอาศัยได้อย่างมีความปลอดภัยแล้วก็เรียกว่าดียิ่งขึ้นนะครับต้องเวลากลางคืนคิดดูแล้วกันว่ากลางคืนเรานอนหลับพี่ฮีโร่จะมีส่วนหนึ่งที่ต้องสแตนบายเพื่อจะช่วยเหลือในการกำจัดรังต่อเพราะต่อต้องกำจัดกลางคืนถูกต้องอันนี้คือทางดับเพลิงเขาบอกมาแจ้งมาใช่ไหมทำไมทำกลางวันไม่ได้เพราะแบบควันไฟเพิ่มเติมแล้วกันนะครับพี่ฮีโร่ที่กำลังชมเราอยู่นะครับ อยากรู้ว่าทำไมต้องทำกลางคืนแจ้งเรามานิดนึงอย่างตอนแรกๆพี่ผมอยากรู้ว่าแต่ละวันเนี่ยมีเหตุอะไรบ้างเขาก็เลยทำมาให้สรุปเหตุในแต่ละวันอันนี้ขอเพิ่มเติมอยากรู้ทำไมต้องกำจัดรังต่อแตนพึ่งในเวลากลางคืนใช่ไหมดังนั้นอยากให้แฟนๆของพี่ฮีโร่เข้าใจถ้าตอนกลางคืนพี่ฮีโร่ไม่อยู่ขอให้รู้ไว้ว่าไปกำจัดรังต่อไม่ได้ไปทะเลทลายทีมงานบอกว่ามันนอนทีมงานบอกว่ามันนอนอ๋อต่อมันนอนต่อมันนอนหรือแกนอนอยู่นะครับผมนะฮะมาปิดท้ายกันที่ข่าวพี่ฮีโร่จะไปทำงานทั้งกลางวันกลางคืนช่วยเหลือเพลิงไหม้จับงูกำจัดรังต่อช่วยเหลือแมวทั้งหมดต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ครับกิจกรรมนี้เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยทุกท่านนะครับผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมอบหมายให้กองวิชาการและแผนงานจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยจำนวน 1,700 คนโดยมีแนวทางและก็หลักเกณฑ์คือประเมินความรู้ความสามารถอันนี้คือยากนะไอการดึงบาร์เนี่ยเหมือนประกวดมนุษย์เหล็กอะไรอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้คือเมื่อกี้คือเขาเรียกว่าโหนบาร์หรือว่าดึงข้อนะครับอันนี้เป็นการวิ่งนะครับผมซึ่งเป็นการประเมินความรู้ความสามารถอันนี้วิดพื้นความพร้อมในการปฏิบัติงานกู้ภัยและตรวจสอบสภาพร่างกายจิตใจด้วยนะฮะว่าพร้อมจะปฏิบัติงานหรือไม่นะครับเพื่อให้นักดับเพลิงของกทม.นั้นมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะตอนแรกนึกว่าเห็นทดสอบสมรรถภาพใช่ไหมนึกว่าจะมีปี๊บมาวางแล้วก็สมรรถภาพใช่ไหมสรุปสมรรถภาพสมรรถภาพใช่ไหมมันอ่านไงผมอ่านสมรรถภาพหรือสมรรถเดี๋ยวขอไปปรึกษาสมรรถภาพใช่สมรรถภาพอันไหนใช้กับคนอันไหนใช้กับรถรถที่มีสมรรถนะสมรรถนะผมก็เลยใช้สมรรถนะสมรรถภาพกับรถใช้สมรรถภาพกับคนถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยจริงๆเรามีความผิดพลาดอยู่ใช่ไหมทุกคนพลาดกันได้ยางลบดินสอยังมียางลบอยู่บนหัวเลยใช่ฉะนั้นสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังค่ะเราก็เลยพลาดกันบ้างใช่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีความรู้ก็ส่งเข้ามาได้แจ้งมาโทรต้องการให้มีของเข้ามาได้หมดนะครับได้หมดเลยนะคะมาที่สรุปเหตุภารกิจต่างๆของพี่ฮีโร่กันบ้างนะคะวันที่20ตุลาคมก็คือเมื่อวานที่ผ่านมานะคะตั้งแต่นั่นแหละเข้าเที่ยงคืนปุ๊บเรานับเป็นวันที่20ตุลาคมยาวมาถึงเที่ยงคืนของเข้าสู่วันนี้นะคะก็มีตั้งแต่อัคคีภัยเลย2รายเพลิงไหม้อาคารนะคะ1รายไหม้ยานพาหนะไฟฟ้าลัดวงจร1รายจับสัตว์เลื้อยคลาน132รายกำจัดรังต่อแตนผึ้ง4รายช่วยเหลือสัตว์14รายและคนกระโดดที่สูง1รายต้นไม้ล้ม1ต้นกระโดดทำไมอีกแล้วไม่อยากให้โดดเลยนะนะฮะแต่หวังว่าช่วยได้พี่ฮีโร่ก็ไปช่วยทันนะคะมาถึงเรื่องดีๆกันบ้างวันดีๆฉันมีความสุขทุกวันนี้พี่ไม่ทันเพลงพี่จริงๆบอกตรงวันไหนไม่มีไมค์เนี่ยร้องจังเลยผมเนี่ยพอไมค์มาปั๊บไม่กล้าร้องไมค์หายไมค์อยู่ในล็อกเกอร์แล้วก็ล็อกไว้อย่างนั้นอยู่ไม่วันนี้จริงเขามีไมค์แต่ไมค์ลอยไมค์ลอยเมื่อกี้เอาไว้อ๋อใช่ต้องร้องวันดีๆไมค์ลอยอยู่นะครับผมอ่ะคราวนี้ไปดูสกู๊ปบ้างเมื่อวานเป็นเรื่องของกฎหมายคราวนี้เป็นเรื่องของคนดีคนเก่งคนดีสีกรุงเทพมหานครถูกต้องนะครับเป็นใครและเก่งอย่างไรไปชมได้กับสกู๊ปนี้คนเก่งมหานครคนดีสีกรุงเทพสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสัสิธรลิกวิไลค่ะอยู่มัธยมศึกษาปีที่1ค่ะอยู่โรงเรียนศรีวิทยาในภาคอุปถัมภ์ค่ะชื่อเล่นชื่อฟ้าค่ะฟ้าได้ไปแข่งขันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาค่ะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะได้ไปรำนาฏลีลาค่ะเพลงรากไทยค่ะได้ไปรำกันเป็นทีมค่ะได้ไปรำทั้งหมด7คนค่ะแต่ฟ้าเป็นหนึ่งในนั้นฟ้าเป็นตัวแทนเล่าค่ะฟ้าได้ไปรำที่พระนครที่อยุธยาโดยครูเบิร์ดค่ะครูเบิร์ดพาไปรำที่นี่ค่ะ
ครูเบิร์ตได้สอนรำแล้วก็ได้ฝึกให้พวกเราได้ไปแข่งค่ะครูเบิร์ตเป็นคนพาไปแข่งคือฟ้ามีความฝันตั้งแต่ตอนอนุบาล3ค่ะคือฟ้าได้รำตั้งแต่ตอนอนุบาล3แล้วคือฟ้าหยุดรำไปสักพักแล้วฟ้าว่าฟ้าชอบในด้านรำนี้อ่ะค่ะแล้วฟ้าก็เลยมาเรียนรำที่นี่เพราะว่าฟ้าคิดว่าที่นี่เขาได้มีการรำสอนฟรีแล้วก็ได้ออกงานต่างๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วฟ้าว่าฟ้าก็ได้ไปที่รำที่รายการ To Be Number 1นะคะไปรำอัดเทปออกรายการประมาณ3เทปแล้วค่ะฟ้าว่ามันเป็นตัวของฟ้าค่ะคือฟ้าว่าฟ้าชอบแล้วฟ้าว่ามันสนุกฟ้ามีความสุขกับการรำอะค่ะแล้วฟ้าว่ามันดูมันตื่นเต้นแล้วมันก็ดีใจทุกครั้งที่ได้ออกงานอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับใครนะคะที่มีความฝันฟ้าว่าให้ทำตามความฝันของตัวเองไปค่ะคือฟ้าว่ามันมีความสุขอะค่ะแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราสำเร็จนี่เราก็ดีใจอะค่ะเวลาเราได้ทำความฝันของตัวเองได้สำเร็จอย่างเงี้ยค่ะฟ้าว่ามันเป็นความสุขอีกอย่างนึงอะค่ะเหมือนเราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตเราแล้วอะค่ะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้สนับสนุนเด็กๆอย่างพวกเราอะค่ะเพราะว่าเด็กอย่างพวกเราก็มีความฝันนะคะก็อยากทำตามความฝันของเราเองอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต่างคนต่างมีความฝันของตัวเองอะค่ะอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองอยากแบบเดินตามความฝันของตัวเองก็อยากให้ผู้ปกครองได้ปล่อยเด็กทำตามความฝันนะคะอยากจะได้แบบเด็กจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตของตัวเองบ้างจะได้แบบมีความสุขกับการใช้ชีวิตจะได้แบบใช้ความฝันของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะคนเก่งมหานครน้องฟ้าน้องฟ้าน้องอยู่แค่มัธยมเองนะเก่งนะแต่ก็มีความสามารถแบบสุดยอดใช่นะครับอ่ะช่วงนี้เวลาเหลือประมาณสัก11นาทีเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาดูเรื่องงานไม้ดอกไม้ประดับและไม้ป่าเดียวกันอันนี้ไม่มีไม่มีไม้ดอกไม้ประดับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาดูข่าวนี้กันครับค่ะ